โควิดค่ะจังหวัดมหาสารคามนี่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะยังคงเป็นกลุ่มเดียวกันกลับมาจากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ตามกันเลยค่ะจะมีการติดเชื้อจากมหาสารคามตอนนี้จัดเป็นผู้ที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูง78รายค่ะโอ้ช่วงนี้นี่ใครมีงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ก็โต๊ะแชร์แบบออนไลน์ไปก่อนนะคะเห็นหน้าเห็นตากันนะใช้แอปพลิเคชันกันไปก่อนเพราะว่าการเจอกันมันสุ่มเสี่ยงเราไม่รู้หรอกคนที่เราไปเจอเขาไปที่ไหนมาบ้างและล่าสุดก็มีข้อมูลมาเมื่อวานนี้ค่ะมีการพบผู้ติดเชื้ออีกหนึ่งรายนะคะก็มาจากกลุ่มเดียวกันกับโต๊ะแชร์เนี่ยแหละค่ะไทม์ไลน์ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นผู้ป่วยเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรายที่16เป็นเพศหญิงอายุ47ปีเป็นคลัสเตอร์ในงานกินเลี้ยงโต๊ะแชร์วันที่14มกราคมไปกินเลี้ยงโต๊ะแชร์นั่งเยื้องๆกับผู้ป่วยยืนยันรายที่2วันที่15มกราคมไปรับประทานอาหารบ้านเพื่อนก็มีกิจกรรมร้องคาราโอเกะแล้วก็เดินทางไปหลายจังหวัดค่ะกรุงเทพนครราชสีมานครสวรรค์ขอนแก่นพิษณุโลกมหาสารคามเธอมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสตั้งแต่วันที่19มกราคมแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด19ทราบผลวันที่30มกราคมนะคะและล่าสุดเนี่ยสามีเธอติดอีกหนึ่งรายใช่นะก็เป็นสามีของรายนี้ก็น่าจะเป็นรายที่17ละนะคะขณะที่ผลการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะคะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามช่วง 30-31 มกราคมมีการตรวจใน5จุดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีคนเดินทางไปตรวจหาเชื้อเนี่ย 4,149 รายผลออกแล้ว 1,967 รายไม่พบเชื้อทั้ง 1,967 รายลงอกนะแล้วก็อยู่ระหว่างรอผลอีก 2,10812รายนะล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม6จุดนะคะเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อ460เตียงเรื่องนี้ค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะคะบอกว่ากรณีงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยหลายคนเป็นห่วงนะว่าจะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้16สามีเธอติดล่าสุดนะคะก็ประมาณ17รายแล้วเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกลุ่มก้อนโต๊ะแชร์นี้ผู้ป่วยยืนยันรายแรกเป็นผู้ชายมาจากกรุงเทพช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าติดมาจากกรุงเทพเดินทางไปที่มหาสารคามคือกลับบ้านวันที่3มกราคมโดยรถส่วนตัวแต่ว่าแวะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเยี่ยมพี่สาวดังนั้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะ8รายตอนไปเยี่ยมพี่สาวกลับบ้านไปตลาดโต้รุ่งไปร้านอาหารต่างๆจากนั้นก็มีงานเลี้ยงโต๊ะแชร์นะคะรวมๆเนี่ยก็คือช่วงวันที่10ถึง21มกราคมค่ะสักประมาณ 5-6 งานเลี้ยงมีคุณผู้ชมดูเห็นวงไหมคะเราชี้ให้ดูมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำรวมแล้วนะคะ110รายเสี่ยงสูงถึง78รายเสี่ยงต่ำ32รายอยู่ระหว่างการรอผลสอบสวนโรคคนที่รอผลนี่แหละใจเนี่ยตุ้มๆต่ำๆนะว่าจะยังไงต่อที่สมุทรสาครกันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักสาธารณสุขนะคะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็รายงานโควิดในพื้นที่นะคะช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ช่วงเที่ยงคืนนะคะก็อัปเดตมาวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่787รายเป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก688รายเป็นคนไทย59รายแรงงานต่างชาติ629รายส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาลมี99รายนะคะเป็นแรงงานต่างชาติ77รายคนไทย22รายทำให้ตอนนี้เนี่ยสมุทรสาครมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,130 รายเสียชีวิตสะสม5รายด้วยกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราดูยอดทั้งประเทศล่าสุดเลยเนี่ยทั้งประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น836รายติดเชื้อรวม 2,454 รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายด้วยกันค่ะนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง2รายที่เพิ่มมาในวันนี้เนี่ยก็มีโรคประจำตัวทั้งคู่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสถานการณ์โควิดก็ต้องตามกันต่อ